จากกรณีดราม่าเรื่องทองออนไลน์ค่ะทำให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจร้านทองร้านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นร้านทองเสมือนจริงชื่อว่าร้านทองเอกจิวเวลรี่ภายในเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะพบสองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองค่ะที่จำหน่ายทองไมคอนหรือว่าทองปลอมเจ้าของร้านทองเปิดเผยค่ะว่าที่ร้านของเขาเนี่ยมีความชัดเจนกับลูกค้าอยู่แล้วว่าร้านเราขายทองปลอมเพียงอย่างเดียวไม่มีทองเคลือบหรือว่าทองเปอร์เซ็นต์ต่ำมาจำหน่ายทางร้านค่ะขายแต่ทองปลอมในราคาทองปลอมไม่ได้ขายทองปลอมในราคาสูงเกือบเท่าของจริงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสิ่งที่ทางร้านเนี่ยนำเสนอและถึงแม้ว่าทางร้านค่ะจะขายแต่ทองปลอมก็ตามในทางกระบวนการผลิตทางร้านก็มีความใส่ใจที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพและแม้ว่าร้านของเขานะคะจะเป็นร้านที่ขายทองปลอมค่ะเขาเนี่ยก็มีจรรยาบรรณซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าเป็นหลักค่ะประเด็นเรื่องปีเสียที่กำลังเป็นกระแสล่าสุดทำให้ทางร้านเนี่ยได้รับอานิสงส์ไปด้วยมีลูกค้ามาหาซื้อกันเกือบจนหมดแล้วจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็พอขายได้เรื่อยๆตอนนี้ลูกค้าสายมูกลับหันมาซื้อปีเสียที่ร้านเพิ่มกันเป็นแถบทำให้ทางร้านค่ะต้องเร่งผลิตปีเสียออกมาเอาใจสายมูปลอมก็บอกปลอมค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยจริงใจกับลูกค้าไปเลยจะดีกว่าค่ะ